แพทณปภาโชว์แหวนเพชร3กรัตที่พีชานนท์ซื้อให้รู้ราคาถึงกับอิจฉาเรียกได้ว่าเป็นคู่รักที่แฟนๆต่างลุ้นทุกวินาทีสำหรับแพทณปภากับพีชานนท์ที่หลังจากเมื่อไม่นานมานี้แพทได้ออกมาประกาศเลิกพีได้6ชั่วโมงก็ต้องแพ้ลูกอ้อนกลับไปคืนดีด้วยซึ่งหลังจากนั้นทั้งสองยังคงกันไปร่วมงานแต่งหมากคิมโดยมีนอร์เรซิ่งติดตามคุณแม่คนสวยไปด้วยล่าสุดพีได้โพสต์ภาพหวานคู่แพทในทริปไปเที่ยวประเทศอิตาลีพร้อมข้อความว่าJust got permission ซึ่งแปลว่าเพิ่งได้รับอนุญาตหลังจากนั้นนับฉัตรนันท์หลานแพทก็มาแซวว่าเราก็ใส่ชุดแดงแกไม่ลงรูปเราในเฟรมหรอด้านพีก็ตอบกลับว่าไม่มีอะสิฮ่าฮ่าดูรูปดังกล่าวชาวเน็ตได้เข้ามากดไลค์อย่างถล่มทลายนอกจากนี้ขณะไลฟ์สดสาวแพทได้อวดแหวนเพชรเม็ดโตที่หนุ่มพีซื้อมาเซอร์ไพรส์ครั้งที่ไปเที่ยวอิตาลีด้วยพร้อมบอกว่า3กรัตกว่าค่ะเท่านั้นแหละล้านแล้วจบแล้วเราก็ขอบคุณเลยไม่รู้จะพูดอะไรให้เพราะเนื่องในโอกาสอยากให้จริงๆแพนคือจะให้ปีหน้าแต่เขารีบงานนี้เรียกเสียงฮือฮาจากชาวเน็ตพร้อมแซวว่าแหวนวงนี้ถือเป็นการจองสาวแพทอ้อมๆหรือเปล่า